มีน้องๆบอกมานะครับว่าฮอกได้รับการรีเวิร์กใหม่ฮอกเนี่ยนะรีเวิร์กใหม่จะเป็นยังไงลองมาสู้ซิเอ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนนวมก่อนลองเล่นดูซิเหมือนว่าจะเจออ๋อเนี่ยนะมีเบสมีหลอดสแตทอะไรด้วยเนี่ยทิปหายแล้วก็ไม่เห็นมัดอีกเลยเอ้ยโกสเหรอเอาแอนิเมชันไม่โหลดเอาแอนิเมชันไม่โหลดทิปหายจะรู้ไหมเนี่ยอ๋อยิงหลอดยิงเก็บไอ้นี่เยอะมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นเหรอแบบหน้าเลือดอะไรงี้ป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเงี้ยเหรออ๋อโอเคเอาวืดวืดเอาวืด วืดเอาโอ้ยปึ๊บ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 โอเคโอ้ยโดนจนได้แน่อื้ออื้อโชอ๋อยิ่งเกตเยอะโอ้ยิ่งเร็วขึ้นโอ้โหเนี่ยนะรีเวิร์กใหม่โอ้โหโคตรตึงโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงโอ้โหเฮ้ยฮอกรีเวิร์กใหม่ยังได้ว่ะเฮ้ยยังได้โอเคต่อเลยโอ้โหความเร็วนั้นแต่มันเบานะรู้สึกเบามากเลยไอช่วงที่เป็นหมัดไอหมัดแบบหมัดต่อไปอ่ะไม่ที่มันไม่ใช่หมัดแรกอ่ะรู้สึกว่าเบามากเลยเหมือนโอ้ยเหมือนสะกิดฟิลเหมือนสกิดไงก็ไม่รู้อ้าวอันตีไม่โดนอันตีไม่ได้โอ้โดนจะได้เฮ้ยหลบซึบโอ้โหเอ้าเตมิน่าหมดเตมิน่าหมดเอ้ายังไงสิฮึฮู้ฮ่าฮู้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 โคตรจะเบาฮู้ฮิยาโดนจนได้หมดแต่แอนหลังไม่ได้ละขอหน่อยแล้วกันเอ้าแล้วทำไมไปอยู่ข้างหลังเอ้าอะไรวะฮัลโหลยูบีจีอัปเดตด้วยอนิเมชันแม่งบั๊กหุ้ยแต่รู้สึกว่าก็โอเคนะรู้สึกว่าการแดชในที่ว่ามันแอดหลังอะมันไม่ได้แบบกดแดชแล้วมันแอดหลังนะคือเราสามารถที่จะเนี่ยแดชถอยหลังนี้ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการรีเวิร์กที่ดีนะถือว่าเป็นการรีเวิร์กที่ดีอยู่ไม่ได้แย่แต่มันแย่ตรงดาเมจนี่แหละคือมันเร็วจริงแต่ว่าก็แลกด้วยความที่ดาเมจมันนั่นแหละครับเร็วจริงแต่ดาเมจเบาก็ตามนั้นแต่ก็ถือว่าก็เล่นได้อ่ะมันก็ไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้แย่ปึ๊บชึบชึบชึบหมัดมันเร็วมากดูหมัดมันเร็วมากย่อฮู้ฮู้ฮู้ฮ่าฮ่อฮู้ฮู้เอาแอนหลังทีฮู้ฮู้ฮ่าฮ่อจริงๆครับเกมโอเวอร์เฮ้ยก็ถือว่าการรีเวิร์คของฮอกก็โอเคนะสำหรับผมโอเคเลยก็เห็นน้องๆหลายๆคนเขารีเควสมานะครับว่าให้มาเล่นฮอกรีเวิร์คหน่อยอันนี้ก็มาเล่นให้ดูแล้วนะครับอย่างน้อยมันก็ไม่มีตัวสกิลแยกออกมาให้เราได้กดไงอย่างน้อยก็มันก็ยังอยู่ในระบบการต่อสู้ที่มันเป็นปกติที่มันไม่ต้องใช้กดปุ่มพิเศษอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่คิดว่าอย่างนั้นนะโอเคก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณน้องๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมยังไงถ้ามันมีอัปเดต
อะไรที่น่าสนใจกว่านี้หรือการอัปเดตการทำเซิร์ฟที่ดีขึ้นนะครับผมค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามนะครับไว้เจอกันนะครับน้องๆทุกคนสวัสดีครับ